แต่ว่าโอ้ฮันนี่เห็นหน้าจอใช่ไหมคะลูกเห็นค่ะอ๋อโอเคเลยค่ะใช่ไหมน้ำค้างฝนลูกเห็บวัฏจักรน้ำออกแน่นอนเมฆกิ่วมลัดนะคะลูกสตาร์ทสตาร์ทค่ะเลื่อนขึ้นเหรอคะตรงน้ำค้างนะคะแถวน้ำค้างค่ะอ๋อโอเคค่ะแดนค้างฝนลูกเห็บวัฏจักรน้ำเราก็อ่านคร่าวๆเนาะค่ะไปต่อที่สเตตัสสีขาวหรือเทาลอยตัวต่ำใกล้พื้นโลกเซรัสขนนกคุณครูจะพอจำได้เซรัสลอยใกล้พื้นโลกค่ะส่วนหมอกก็คือควันสีขาวเรียกว่าทะเลหมอกคราวนี้ฮันนี่ก็จดสั้นๆไว้ว่าสเตตัสลอยตัวใกล้พื้นโลกเซอร์ลัสขนนกหมอกก็คือไอ้น้ำกระทบกับอากาศเป็นควันสีขาวเช้ามืดค่ะประมาณนี้หนูก็จะจำได้ข้อสอบได้ค่ะโอเคค่ะน้ำฟ้าดวงดาวหมอกไปแล้วหมอกอันนี้ไม่มีมาถึงน้ำค้างเลยละกันอุณหภูมิลดต่ำลงมากมันก็ไปอยู่แถวพื้นหญ้าเนาะดูจากรูปได้เลยค่ะลูกส่วนน้ำค้างแข็งก็ถ้ามันถึงกระทั่งลงมาค่ะก็จะเกิดเป็นน้ำค้างแข็งน่าจะได้อยู่แล้วแต่คราวนี้ปริมาณน้ำฝนที่มีเล็กน้อยปานกลางหนักมากฮันนี่อาจจะสงสัยเนาะว่าขนาดไหนเรียกว่าหนักไม่หนักดูได้จากปริมาณน้ำฝนค่ะจากหน้าจอวันนี้นะคะลูกเกิน90ขึ้นไปนักหนักถ้า35ถึง90แค่หนักค่ะ10ถึง35ปานกลาง1ถึง10เล็กน้อยค่ะลูกลูกเห็บกันนะดูจากลูกก็พอรู้แล้วแหละว่าก้อนน้ำแข็งกลมค่ะคราวนี้เขาก็มาพูดเรื่องวัฏจักรน้ำซึ่งบอกแน่ๆก็ความร้อนระเหยไปกระทบความเย็นกลายเป็นเมฆแล้วก็วนไปกลายเป็นฝนตกลงมาแล้วก็กลับไปเช่นนี้เป็นเรื่อยๆคำว่าลูกเห็บหนูต้องจำแล้วก็วัฏจักรน้ำ
มันออกน้ำฟ้าดวงดาวใช่ไหมแต่ไม่ได้ออกว่าออกน้ำฟ้าประมาณนี้แล้วก็การประหยัดน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะลูกเกี่ยวกับน้ำทั้งหมดอ่ะเนาะครูไปต่อเรื่องอากาศอันนี้น่าจะออกเยอะๆเหมือนกันแฮะความร้อนของอากาศอุณหภูมิก็เทอร์โมมิเตอร์อันนี้เราจำได้แล้วแหละอย่างครั้งที่แล้วเราก็บอกว่าอุณหภูมิเกี่ยวข้องกับความดันอากาศด้วยค่ะความกดอากาศตัวที่ใช้วัดความกดอากาศคือบารอมิเตอร์แล้วก็มีพวกแอนนิสมีสองแบบอะเนาะเป็นกราฟอันนี้หนูก็จำไว้ส่วนใหญ่มันจะออกบารอมิเตอร์อะค่ะลูกถ้าเกิดว่าความกดอากาศคือแรงดันอากาศต่อหน่วยพื้นที่แรงดันอากาศต่อหน่วยพื้นที่ความกดอากาศสูงอุณหภูมิสูงไปหาส่วนไอ้ความว่าความกดอากาศสูงก็คืออุณหภูมิต่ำหดตัวค่ะงั้นหนูจำอันเดียวก็ได้ว่าความกดอากาศสูงคืออุณหภูมิต่ำเกิดการหดตัวแล้วพอความกดอากาศต่ำมันก็จะตรงข้ามกันค่ะลูกงั้นคุณครูเน้นอันบนก่อนนะคะอันบนก็คือหนูจำอันนี้ก็แล้วกันเรื่องความกดอากาศกับอุณหภูมิค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้วัดค่ะลูกก็ยังมีเกี่ยวข้องกับความชื้นและลมความชื้นสูงไอ้น้ำมากอย่างคราวที่แล้วก็มีข้อสอบนะลูกความชื้นสูงไอ้น้ำมากค่ะส่วนความชื้นต่ำหนูก็แค่ตรงข้ามหนูก็จำแค่นี้พอส่วนลมมีตัววัดความชื้นอันนี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันมันจะออกไฮกรอมิเตอร์วัดความชื้นหนูระวังสลับกับพวกนั้นนะคะพวกเทอร์โมมิเตอร์ไฮกรอมิเตอร์แล้วก็มีบารอมิเตอร์เนาะเมื่อกี้ลมใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าและเรือใบนู่นนี่นั่นตัววัดความเร็วลมคือแอนิมอมิเตอร์ข้อสอบออกแน่ๆไอ้พวกเครื่องมือค่ะคุณครูค้างไว้ให้นะคะเรื่องความชื้นและลมค่ะโอเคแล้วค่ะต่อไปด้วยอุณหภูมิโอ้เทอร์โมมิเตอร์สบายเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ค่ะไว้วัดเทอร์โมมิเตอร์เนาะโอ้เราก็รู้อยู่เนาะปกติเราจะวัดเป็นเซลเซียสถ้าประเทศไทยนะคะเราถ้าฝรั่งก็จะเป็นฟาเรนไฮต์ความกดอากาศใช้บารอมิเตอร์ค่ะลูกนี่ก็คือรูปบารอมิเตอร์นะดูไว้นะคะลูกเผื่อมีข้อสอบที่ออกพวกถามว่าอันนี้คืออะไรมีสองบารอมิเตอร์แบบตลอดเป็นหลอดแก้วเขาบอกหนูด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างแบบประหลอดแล้วก็อันนี้ร้อยบารอมิเตอร์
เมื่อกี้ที่เราเขาบอกว่ามีหลายๆแบบใช่ไหมเนี่ยก็คือรูปของแต่ละแบบของเขาแบบประหลอดปุ๊บเป็นหลอดแก้วเหมือนคุณหมอเลยคราวนี้ก็จะเป็นแอนิรอยด์บารอมิเตอร์มันจะเป็นเหมือนได้ค่ะโอเคหนูเอาแอนิรอยด์ก่อนใช่ไหมครูเอานี้ก็แล้วกันแบบประหลอดค่ะถัดมาเป็นตลับโลหะบางค่ะอันในโรงงานอุตสาหกรรมสัดส่วนมากโอ้เข้าใจว่าเวลาสมมุติทำแบบขนมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องวัดความดันอากาศในถุงขนมอะไรเงี้ยใช้อันนี้ได้นะคะคำว่าสูญญากาศนะคะมันไม่ใช่สารปูใช่ไหมคะสูญญากาศแปลว่าไม่มีอากาศนะคะลูกสูญญากาศแปลว่าไม่มีอากาศแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเสิร์ชนิยามมันให้ละเอียดให้หนูนะคะเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนะคะครูจำได้คือไม่มีอากาศเหมือนแบบเวลาอยู่ตามดวงดาวเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวเพื่อความชัวร์ก็สุญญากาศสุญญากาศที่ไม่มีอากาศเช่นในขวดหรือที่ปิดสนิทเนี้ยค่ะลูกงั้นคุณครูแคปไปให้นะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะลูกฮันนี่รอแป๊บนึงโอเคครูส่งไปให้แล้วคร่าวๆคือสุญญากาศที่ไม่มีอากาศเช่นขวดหลอดสุญญากาศค่ะอีกนิยามหนึ่งก็คือเป็นภาษาละตินแปลว่าว่างเปล่าปริมาตรช่องว่างซึ่งไม่มีสารอยู่ภายในความดันแก๊สที่น้อยกว่าบรรยากาศมากๆไม่มีถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมก็คือช่องว่างในอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นดวงดาวก็คือในจักรวาลค่ะลูกที่ไม่มีอากาศเหมือนรับมันเป็นกระบอกอยู่แล้วไงมันก็จะไม่มีอากาศอยู่ภายในค่ะบารอกราฟอันนี้พวกอย่างนี้แน่เลยลูกแบบพยากรณ์อากาศอะค่ะเมื่อความกดอากาศลดลงอย่างรวดเร็วจะเกิดพายุขึ้นประมาณนี้ค่ะบันทึกความดันอากาศได้อย่างต่อเนื่องใช้พวกพยากรณ์อากาศสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีพวกดาวเทียมแล้วแหละอ
พูดถึงอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะวัดความชื้นไฮกรอมิเตอร์มีแบบเส้นผมและแบบกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งแบบเส้นผมจากรูปหน้าจอเลยค่ะโลความชื้นของอากาศเพิ่มปุ๊บจะหดตัวยืดตัวเมื่อความชื้นเพิ่มยืดตัวเมื่อความชื้นเพิ่มเหมือนผมเรานี่แหละค่ะถ้ามันเปียกมันก็ยืดตัวแบบกระป๋อเปียกกระป๋อแห้งโอ้วันนั้นที่เราดูภาพไปอะนะคะลูกอันนี้เป็นของจริงที่เขาทำให้เราดูนะคะเขาบอกว่านิยมวัดเป็นความชื้นสัมผัสสัดส่วนของไอน้ำต่อปริมาณไอน้ำที่อุณหภูมิอากาศเดียวกันเป็นร้อยละไอน้ำในอากาศต่อปริมาณไอ้น้ำอิ่มตัวสูตรมันนะคะลูกก็คือนี่นะไอ้น้ำในอากาศหารไอ้น้ำอิ่มตัวฮันนี่คะพอดีคุณครูได้ยินเสียงไม่ชัดถ้าฮันนี่บอกครูอีกรอบได้ไหมคะไม่บอกครูโอเคค่ะลมง่ายสอนลมนะคะโลกแล้วก็แอนิมอมิเตอร์พายุเรียกว่าวาตภัยเผื่อมันออกนะคะโลกหนูดูเครื่องมือไวละกันสอนลมออกบ่อยนะแล้วก็มีพวกแอนิมอมิเตอร์ด้วยค่ะแอนิมอมิเตอร์วัดอัตราเร็วลมนี่เลยละกันมันจะข้อสอบเยอะมากเลยหนูได้ทำตรึมอ่ะเดี๋ยวนะครูเอานี้ละกันนะควิสข้อใดเป็นแหล่งน้ำผิวดินค่ะลูกคุณครูคะอันนี้เป็นแบบว่าคุณครูถามตอบป่าๆใช่ไหมคะค่ะแต่คุณครูมีไอ้นี่นะลูกมีเฉลยแล้วก็ครูก็เรคคอร์ดไว้ด้วยเดี๋ยวคุณครูส่งเฉลยไปให้ตอนเลิกเลยค่ะลูกค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำกันนะหนูรอปั๊บหนูแค่คำถามได้ไหมคะอ๋อไอตัวเฉลยอะมันมีทั้งคำถามและคำตอบเลยครูก็เลยคิดว่าเดี๋ยวครูก็ส่งไปให้หนูก็เลยไม่จำเป็นต้องแคปอะไรประมาณนี้ค่ะมีแบบเป๊ะเลยอะค่ะมีทุกอันเลยมีแบบแค่คุณครูไม่อยากให้หนูคิดเองไม่ให้ดูเฉลยแค่นั้นเองค่ะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวสมมุติว่าเนี่ยถ้าเราทำกันครบ20ข้อปุ๊บเอ้ย10ข้อปุ๊บเดี๋ยวคุณครูก็ส่งให้หนูเลยนะก็จะหนูก็จะไม่เสียเวลาแล้วหนูก็พอสมมุติเลิกจากคุณครูไปปุ๊บก็ไปดูต่อได้เลยค่ะถ้าข้อไหนที่จำไม่ได้ค่ะจริงๆครูก็เรคคอร์ดไว้นะเดี๋ยวคุณครูแบบส่งไอ้ตัวที่เรคคอร์ดเสียงไว้ก็ได้ค่ะส่งไปให้ด้วยเดี๋ยวส่งไปให้หมดงั้นครูเริ่มอันแรกเลยนะได้แป๊บเดียวนะข้อแรกลำธารแหล่งน้ำผิวดินเยี่ยมค่ะน้ำในดินจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแหล่งน้ำข้อใดข้อ2ค่ะลูกน้ำบาดาลค่ะนะโอ้เยี่ยมบ่อน้ำแห่งหนึ่งใช้แรงคนขุดนำน้ำขึ้นมาใช้น้ำในบ่อเป็นน้ำประเภทใดน้ำใต้ดิน
เดี๋ยวน้ำแป๊บเดียวนะคะน้ำบ่อแห่งหนึ่งใช้แรงขุดน้ำในดินน้ำบ่อแห่งหนึ่งใช้แรงขุดเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้เป็นน้ำประเภทใดตอบน้ำในดินนะคะแล้วถัดมาข้อมันมีต่อได้ไหมแป๊บเดียวแต่ครูแคปไว้หรือเปล่าแป๊บเดียวนะคะคำสองอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะโลข้อ4ข้อใดเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติทะเลน้ำในสระอ่างเก็บน้ำค่ะโลข้อใดเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติตอบทะเลนะคะโลแหล่งน้ำตามธรรมชาติหนูยังไม่ได้ทันคิดเลยค่ะงั้นแป๊บหนึ่งนะคะโลเริ่มทดสอบแบบสดครูขอลองเข้าดูนะคะว่าได้หรือครูเข้าไม่ได้แฮะแต่ครูไม่ค่ะครูแคปหน้าจอก่อนได้ค่ะค่ะครูลืมแคปแฮะ sorry มันได้แค่แบบได้หรือเปล่าเมื่อกี้ครูเข้าคุณครูขอข้อ5นะคะแล้วแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูอาจต้องอ่านให้ฟังเพราะว่าหน้าจอไม่ขึ้นข้อ5น้ำจากแหล่งใดสะอาดที่สุดอ่างเก็บน้ำบ่อบาดาลแม่น้ำน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกโอเคสะอาดสุดให้หนูตอบว่าบ่อบาดาลนะคะลูกน้ำบ่อบาดาลสะอาดสุดถัดมาข้อ6จำแนกแหล่งน้ำบนโลกออกเป็น2ประเภทข้อใดจำแนกไม่ถูกต้องน้ำเค็มทะเลมหาสมุทรลำธารน้ำเค็มทะเลมหาสมุทรลำธารขอโจทย์อีกรอบได้ไหมคะค่ะได้จำแนกแหล่งน้ำบนโลกออกเป็น2ประเภทข้อใดจำแนกไม่ถูกต้องค่ะมีใช่ค่ะเดี๋ยวครูลองสิว่าครูแคปได้ป่ะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะเข้าสู่ระบบดำเนินการต่อด้วยอีเมลครูลองดูนะคะThank you.
ค่ะมันหาแป้นอังกฤษไหมจ๊ะOh, I'm sorry เพราะว่าพอดี iPad ไม่มีแป้นนะภาษาอังกฤษไปไหนไม่รู้โอเคเดี๋ยวนะต้องใส่ไหมวันขอเป็นข้อ7นะคะลูกข้อใดเป็นการอนุรักษ์น้ำในคลองสร้างร้านอาหารริมคลองทำการประมงในคลองจำนวนมากกำจัดผักตบชวาในคลองที่มีจำนวนมากเทน้ำทิ้งจากครัวเรือนลงสู่คลองกำจัดผักตบชวาครูรู้แล้วครูรู้แล้วครูน่าจะได้แป๊บนึงคุณครูแคปมานี่คอนเทนต์สวัสดีแต่ว่าไอ้อัน60ข้อหนูมีปริ้นมาไหมคะแต่ถ้าไม่ปริ้นก็ไม่เป็นไรเราเขียนได้แหละแป๊บนึงนะคะได้แล้วได้ขอเจอน้ำในคลองไปแล้วเนาะกำจัดผักตบชวาข้อ8การกระทำข้อใดก่อให้เกิดผลเสียตอนแหล่งน้ำค่ะลูกอุ้ยข้อนี้มันการกระทำข้อใดก่อให้เกิดผลเสียตอนแหล่งน้ำจับปลาเลี้ยงปลาพายเรือในลำคลองข้อ4ถูกทุกข้อค่ะลูกเกิดผลเสียต่อแหล่งน้ำถัดมาข้อ9ข้อใดเป็นวิธีการประหยัดน้ำแต่นี้ไม่ยากสอนข้อใดเป็นวิธีการประหยัดน้ำค่ะลูกเฉลยมาแล้วค่ะ
บำบัดน้ำในแหล่งน้ำมีวัตถุประสงค์ตามข้อใดเอ่ยช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำอ๋อเยี่ยมโอเคงั้นคุณครูขอไปอันนี้ละกันค่ะเอ๊ะนี่เรามาช่วยกันทำนะมาแต่ว่าอันนี้เรานับคะแนนดีกว่าชี้ก่อนนะคะค่ะได้ค่ะอ่าฮะเพราะว่าเอ๋อหนูปิ้นมาแล้วเหรอปิ้นแล้วค่ะโอเคทีละหน้าดีมะเออฮะเพราะว่าข้อไหนผิดจะได้ทำไปแต่ละนะหรือว่าหนูจะเอา60ข้อเลยเอาทีละ10ดีกว่าโอเคค่ะงั้นอันเนี้ยคุณครูเอา9ข้อแรกก่อนละกันค่ะได้ค่ะโอเคเลยเวลาเลยค่ะ1833ค่ะลูกไปพร้อมกันเลยดีกว่าลูกข้อใดช่วยให้เมฆก่อตัวได้ดีขึ้นลมค่ะเมฆก่อตัวได้ดีขึ้นฝุ่นละอองในอากาศนะสิอ๋อว่าแล้วมันยาวกว่าข้ออื่นทำไมหนูไอ้นี่ห้าดีอ่ะเออแปลกเว้ยเกิดในระดับสูงคือเมฆชนิดใดนะเซราค่ะเยี่ยมค่ะเดี๋ยวอันนี้ขีดถูกไปนะเป็นจ้าพ่อเซอร์กระบวนการเกิดคล้ายกันลูกข้อ3เมฆกับหมอกค่ะเมฆกับหมอกเยี่ยมเลยลูกสิ่งใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝนตกเยี่ยมเมื่อไอ้น้ำในอากาศเปลี่ยนเป็นละอองน้ำเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไรไอ้น้ำในอากาศเปลี่ยนเป็นละอองน้ำก็คือฝนนะคะมีระเหิดควบแน่นหลอมเหลวระเหยควบแน่นนะคะควบแน่นเยี่ยมค่ะเย้ข้อใดไม่มีข้อแรกอันเดียวเองเนาะข้อใดไม่สัมพันธ์กับเมฆอ่านไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูไอ้นี่ให้ไม่เป็นไรค่ะไม่ออกค่ะเดี๋ยวหนูอ่านเองได้ค่ะค่ะเดี๋ยวพอจับได้โอเคเลยมีลักษณะลักษณะมีลักษณะเป็นคลื่นหรือเป็นแผ่นปกคลุมเต็มท้องฟ้ามีสีเทาค่ะแต่ว่ามันพิมพ์ผิดแล้วลูกลักษณะสงสัยนอนเนนะเราเขามั่วลักษณะอะไรไม่เกี่ยวกับนี่ข้อนี้ยากเลยใช่แล้วเกี่ยวอะไรล่ะเนาะเห็นมะแต่ว่ามันไม่ยาวสุดนะอันนี้แบบบางข้อก็แบบว่าอ้างอิงจากความจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าหมอกเกิดขึ้นมามีผลยังไงนะข้อเจ็ดทำให้การมองเห็นระยะไกลอาจจะไม่ดีทำให้เกิดสายตาในการขับขี่ทำให้เกิดอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะทางยาวสุดเกือบจะถูกข้อเนาะข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้าอุ้ยอันนี้ออกบ่อยมากเลยลูกข้อ8หยาดน้ำฟ้าข้อ8ตอบน้ำค้างโอเคค่ะลูกเย้ข้อ9เมื่อเห็นเมฆชนิดใดในตอนเช้าฝนตกในตอนบ่ายอาจจะเกิดพายุได้จำไว้นะออกบ่อยมากอะมันคิวมูลัสหรื
งั้นหนูจำไว้เป็นคิวมูโลนิมบัสคิวมูโลนิมบัสหนูได้7เต็ม9เนาะอันนี้ทอร์นาโดได้ด้วยไม่ได้เห็นทอร์นาโดมันแกล้งเราครูว่าออกนะมันชอบครูสมัยเรียนครูยังจำได้อยู่เลยเมฆกอดไอ้ฝุ่นละอองใช่มันออกบ่อยมากแล้วครูก็อาจจะสอนบ่อยด้วยลูกอันนี้เราได้7เต็ม9เตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าสอบอ่ะหนูจะได้เพิ่มขึ้นแน่นอนเดี๋ยวครูส่งไปให้ตอนเลิกนะคะลูกพอดีไอ้ที่ครูเขียนไว้อะครูใส่ลายส่วนตัวไว้อยู่แล้วทุกอันเดี๋ยวครูส่งให้ตอนเลิกให้หมดค่ะถัดมาข้อ10ข้อใดเกี่ยวกับการเกิดลมถูกต้องค่ะอุณหภูมิความดันการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของอากาศความดันอากาศใช่ล่ะค่ะข้อ10ข้อใดเป็นลักษณะลมทะเลออกอีกแล้วอ่ะลูกลมทะเลลมทะเลเดี๋ยวนะคะครูว่ายังไงพรุ่งนี้มัน